truth is hard to see. But now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแก๊ปก็พาทุกคนมาเที่ยวที่บึงฉวากค่ะโอ้ยวันนี้ก็ถึงแล้วนะคะต้องบอกว่าเราขับรถกันมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณแม่แต่วันนี้ก็ดีอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่วันนี้มาเลทนิดนึงแต่ก็ถึงซึ่งสัปดาห์นี้นะคะแก๊ปก็พาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องบอกว่าสาเหตุที่แก๊ปเลือกบึงฉวากเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเนื้อที่กว่า 2,700 ไร่เลยแหละค่ะซึ่งตัวบึงฉวากเขาเองเนี่ยแบ่งเป็นหลายโซนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนสวนสัตว์โซนอุทยานผักพื้นบ้านแล้วที่แก๊ปมาตอนนี้คือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการรวบรวมปลาไว้หลายพันมากๆอย่างตัวนี้ก็คือปลาเทโพซึ่งเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะหรืออีกตัวนึงนะคะก็คือปลากระแหหรือว่าอีกตัวนึงก็คือปลาสายยูค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยปลาที่อยู่ในตู้เนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายไว้ให้เราอย่างเสร็จสรรพเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่ามาแล้วเราจะไม่รู้ว่าปลาแต่ละพันเนี่ยเป็นปลาอะไรเพราะเขาค่อนข้างให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเลยล่ะค่ะซึ่งการจัดแสดงปลาที่นี่นะคะเขาก็จะแยกเป็นตู้แยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจนอย่างถ้าเราสนใจปลาตัวไหนเนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อมูลเพิ่มเติมให้เช่นตัวนี้เนี่ยเขาเป็นปลาพระราชทานเขาก็จะมีการโน้ตไว้ให้เป็นพิเศษเราก็สามารถเลือกดูปลาแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายโดยที่ปลาชนิดที่แตกต่างกันเนี่ยเขาก็จะไม่เอามาปะปนกันเลยล่ะค่ะสำหรับบ้านใครนะคะที่อยากหาที่เที่ยวให้เจ้าตัวเล็กนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีปลาหลายพันเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กที่สุดเลยล่ะค่ะปลาให้ทายปลาข้างหลังคืออะไรปลากายค่ะว้ายเพิ่งเคยเห็นแก๊ปก็กำลังจะเดินเข้ามาซื้อตั๋วค่ะต้องบอกว่าตั๋วตัวนี้เนี่ยสำหรับการเข้าอาคารที่3เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คืออาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนั่นเองค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยตั๋วเขาคือราคาผู้ใหญ่150บาทแล้วก็เด็กเนี่ยประมาณ100บาทค่ะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้ามาถึงที่นี่ต้องเข้าเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไฮไลท์ค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นอุโมงค์ปลาที่มีความยาวแล้วก็สวยงามมากเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือตู้ปลาดาวนะคะจะเห็นได้ว่าอุ้ยยังไม่เคยเห็นปลาดาวใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเห็นมั้ยสวยมากเขาเป็นแบบวึบๆยื้อๆยื้อๆยังไงก็ไม่รู้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าไปทะเลเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสได้เห็นชัดขนาดนี้หรอกค่ะและนี่ก็เป็นอีกตู้นึงนะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนั่นก็คือเจ้าเต่าน้อยเต่าทะเลนั่นเองค่ะต้องบอกว่าสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาดูปลาเนี่ยที่นี่เขาก็มี QR code ให้สแกนด้วยค่ะซึ่งพี่หลามเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังใน QR code แล้วก็แค่เอามือถือสแกนนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นที่ด้านบนค่ะอุ้ยเต่าน่ารักเชียวตัวเนี้ยอย่าลืมพาน้องๆมาดูกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับเด็กตัวเล็กๆมากๆเลยล่ะค่ะที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลทั้งหลายค่ะตามแก๊ปมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่จุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนั่นก็คืออุโมงค์ปลานั่นเองอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะต้องบอกว่าสวยงามไหมล่ะคะทุกคนดูสิคะYou're feeding me lies Everyone has been bugging me To sever the ties But I would never ever ever Would have believed them No reason
Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freedom.ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแก๊ปรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นนางเงือกแล้วก็อยู่ในใต้ท้องทะเลเลยล่ะค่ะเพราะเราเนี่ยสามารถเดินดูปลาต่างๆว่ายน้ำได้เหมือนเราเนี่ยดำอยู่ในน้ำจริงๆเลยล่ะค่ะ Lucky 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 I won't let the door hit when I leaveซึ่งแกต้องบอกเลยนะคะว่าความเก๋ของที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ว่าแค่ทำอุโมงค์แล้วก็เอาปลามารวมๆกันนะคะแต่เขามีการจัดหมวดหมู่ของปลาที่มาจากสถานที่ต่างๆด้วยล่ะค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าท้องทะเลแต่ละที่เนี่ยประกอบไปด้วยปลาอะไรบ้างแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามในแต่ละโซนด้วยล่ะค่ะ ever seem to be over I saw her so I'm happy I got freed lucky 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 me oh lucky 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 meNow it's my time Ain't no looking back I'm on the right track Here she goes แล้วตอนนี้นะคะแก๊ปก็จะพามาดูไฮไลท์ของที่นี่ค่ะนั่นก็คืออุโมงค์ฉลามนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าอุโมงค์อันนี้เนี่ยมีความยาวถึง16เมตรแล้วก็กว้าง6เมตรด้วยกันไฮไลท์ของเขาก็คือเขาเป็นอุโมงค์ปลาที่กว้างที่สุดในโลกละค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยปลาฉลามขนาดใหญ่เช่นฉลามเสือทรายฉลามเสือดาวและก็ฉลามครีบดาวแล้วค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะแกก็จะพาทุกคนมาที่บ่อจระเข้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับใครที่พาเด็กตัวเล็กๆมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าบ่อจระเข้น้ำจืดของที่นี่เนี่ยเขามีการวางกรงเหล็กไว้อย่างรัดกุมมากๆค่ะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเด็กๆมาเดินเนี่ยปลอดภัยแน่นอนต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีจระเข้น้ำจืดอยู่ทุกที่เลยล่ะค่ะเราสามารถมองดูด้วยตาเปล่าได้เลยตลอดเส้นทางแล้วที่นี่เขาจะมีจระเข้อยู่ตัวนึงค่ะน่าสนใจมากๆเลยเพราะจระเข้ตัวนี้เนี่ยเขาหลงใหลในความงามของตอไม้ตอนนี้มากๆเลยล่ะค่ะเขาจ้องแล้วก็ยิ้มอยู่เป็นเวลาหลายปีแล้วจะรอเล่นนะคะไม่จริงค่ะ กลับมาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขนาดเล็กๆนะคะเราสามารถเดินได้รอบบ่อน้ำอันนี้เลยล่ะค่ะต้องใช้เวลานิดนึงเลยนะคะแล้วก็มีจระเข้หลากหลายมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะแจ๊บก็จะมาให้อาหารปลาค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีจำหน่ายอาหารปลาด้วยแล้วแต่เราจะใส่เงินนะคะต้องบอกว่าปลาเยอะมากๆเลยแต่อันนี้เนี่ยเด็กเล็กต้องระวังนะคะเพราะว่าราวเหล็กเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะปลาเยอะมากเลยดูสิคะ Lucky 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 meสำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel ของแก๊ปด้วยนะคะวันนี้กวางสาวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย